สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์กรเกษมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็วันนี้กลับมาพร้อมทั้งสายฝนอีกแล้วโปรยปลายมาช่วงก่อนที่จะมาเริ่มรายการสักประมาณ2ชั่วโมงได้นะครับช่วงนี้ฝนตกตอนเย็นนะแต่ว่าช่วงนี้เราก็เวิร์ r o ร h อมโฮมกันทีนี้วันนี้เรามาเริ่มต้นดูเรื่องนี้กันดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องที่มีน้องหมานะครับชื่อถุงเงินนะครับน้องหมา ตัวนี้เนี่ยชอบกินทุเรียนแล้วก็เป็นทุเรียนแบบเกรด A ด้วยนะครับแล้วก็บางเอิญบังเอิญว่าเจ้าของก็ใจดีด้วยสิให้กินทุเรียนกันวันหนึ่งถึง2ลูกไปดูกันดีกว่านะครับเรื่องนี้หยิบมาจากสำนักข่าวไทยในสำนักข่าวไทยก็บอกว่าหมาชอบกินทุเรียนนะครับไปดูกันดีกว่าว่า หมาอะไรยังไงนะครับหมาตัวนี้ชื่อถุงเงินนะครับในสำนักข่าวไทยก็ลงข่าวนี้ไว้บอกว่าที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับวันนี้ครับ9มิถุนายนเจ้าของสวนทุเรียนที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็แกะทุเรียนหลงรับแลที่กําลังเริ่มออกสู่ตลาดและเป็นทุเรียนขึ้นชื่อของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับหากเป็นเกรดเนี่กิโลกรัมหนึ่ง500บาทเลยทีเดียวนะครับ ก็เจ้าของก็แกะไอ้ทุเรียนเกรด A ที่ว่ากิโลละ500บาทนี่ให้เจ้าถุงเงินกินอย่างอร่อยอร่อยวันหนึ่งต้องกิน2ลูกเลยนะเออเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อุตรดิตนะครับในสำนักข่าวไทยก็บอกว่าผู้ใหญ่บ้านชื่อว่านางนงนุชจิตจ,จงนะครับก็นำทุเรียนทั้งหมอนทองแล้วก็หลงรับแลที่เพิ่งตัดจากสวนนะครับโดยมีเจ้าถุงเงินถุงเงินนี่เป็นสุนัข พันไทยสีดำเพศผู้นะครับสุนัขตัวนี้ก็จะเดินวนเวียนไปมาไม่ห่างนะครับไม่นานนะครับในข่าวก็บอกว่าก็สมใจเจ้าตูบเลยเมื่อเจ้าของใช้มือแกะทุเรียนหลงรับแลป้อนให้เจ้าตูบกินอย่งอางอร่อยอร่อยลูกแรกหมดอย่างรวดเ,เร็วแต่ว่าเจ้าตูบคล้ายกับจะยังไม่อิ่มนะครับเจ้าของก็เลยต้องแกะลูกที่สองให้กินต่ออีกถึงจะพอใจโอ้โหวันหนึ่งนี่เป็นน้องหมา กินทุเรียนถึง2ลูกก็โลละห0 0ลูกหนึ่งนี่ตกกี่บาทก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมก็ลองไปคํานวณดูก็แล้วกันนะครับจุกของนะครับก็คือนางนงนุษนะครับก็บอกว่าครอบครัวนี่มีอาชีพทําสวนทุเรียนปลูกทั้งทุเรียนหลงหลินรับแ,แลนะครับแล้วก็ยังมีทุเรียนหมอนทองด้วยรวมไปถึงปลูกาลางศาสตร์ลองกองนะครับ ช่วงที่ถุงเงินยังเล็กก็ตามมาอยู่กับครอบครัวก็เข้าสวนอยู่บนดอยลับแลนะครับค่อนข้างจะห่างจากบ้านเกิดหลงป่านานถึง6เดือนนะครับคิดว่าไอ้เจ้าถุงเงินตัวนี้นี่คงจะตายหรืออาจจะไปอยู่กับเจ้าของใหม่แต่ว่าอยู่ๆนะครับหลังจากผ่านไป6เดือนก็เจอถุงเงินที่สวนทุเรียนพอพักกลับมาบ้านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ก็พอถึงฤดูการทุเรียนแล้วก็ช่วงที่ตัดทุเรียนขายถุงเงินก็จะมาอ้อนขอกินทุกเรียนทุกครั้งเลยนะครับซึ่งนางนงนุชก็บอกว่าถ้าทุเรียนเม็ดใหญ่ถุงเงินก็จะขายทิ้งนะครับแต่ถ้าเป็นทุเรียนหลงรับแลเมเล็ดเ,เล็กๆรีบๆนะครับอันนี้ก็คือกินเข้าไปทั้งผูเลยนะครับส่วนลางศาสตร์ลองกองนี่ต้องแกะเปลือกก็จะกินแต่เนื้อนะครับโอ้โหอะไรจะ กินดีอยู่ดีโอ้โหทุเรียนนี่ก็ไม่ใช่ถูกถูกนะแล้วก็ทั้งลางศาสตร์ลองกองนี่คือถ้าไม่แกะเปลือกไม่กินนะเออไปดูภาพจากในสำนักข่าวไทยกันดีกว่านะอันนี้ก็เป็นทุเรียนก็เรียกว่าป้อนกันถึงปากเลยทีเดียวนะฮะเอาไปดูเรื่องนี้กันต่อเพิ่มเติมจากสำนักข่าวไทยก็แล้วกันนะครับเรื่องเดียวกันนะครับใน nation tv ช่อง22นะครับก็บอกว่าถุงเงินตู่ผู้โชคดีเจ้าของก็ให้กินทุเรียนวันละ2ลูกเลยทีเดียวนะครับเอาไปดูเรื่องนี้ตอบเพิ่มเติมจาก nationtv ช่อง22กันดีกว่านะครับใน nationtv ก็รายงานจากอุตรดิตนะครับใน nationtv ก็บอกแหมเป็นที่น่าอิจฉาเจ้าถุงเงินนะครับสุนัขพันธุ์ไทยเพศผู้อายุ4ปีเจ้าของนี่แกะทุเรียนหลงรับแลให้กินวันละ2ลูก เชื่อว่าหลงป่า6เดือนน่าจะรอดชีวิตจากการกินทุเรียนสุกที่หล่นอยู่ใต้ต้นบนดอยรับแลนี่แหละนะพอกลับมาหลังจากนั้นนี่คืออย่างอื่นไม่กินนะกินแต่ทุเรียนเลยทีเดียวนะครับเอาวันนี้ครับข้ามิถุนายนนะครับผู้สึกข่าวเนชั่นทีวีช่อง22ก็ได้รับแจ้งว่ามีสุนัขพันธุ์ไทยชอบกินทุเรียนหลงรับแลเป็นทุเรียนขึ้นชื่อของจังหวัดอุตร,ตรดิต์นะครับที่อำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตต์ซึ่งช่วงนี้ผลผลิต ก็เริ่มออกสู่ตลาดแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นเกรด A ใน The Nation ใน Nation ทีก็บอกว่ากิโลกรัมละ500บาทแล้วก็ไอ้เจ้าถุงเงินก็ยังชอบกินลางศาสตร์ลองกองผลไม้ที่มีพื้นที่ปลูกมากที่อำเภอรับแปลเมื่อไปถึงที่บ้านของนางนงนุชจิตจ,จงก็เป็นผู้ใหญ่บ้านก็กำลังนำทุเรียนทั้งหมอนทองทั้งหลงรับแปลที่เพิ่งตัดจากสวน ออกจากตะกร้าเหล็กท้ายรถจักรยานยนต์ก็มีสุนัขพันธุ์ไทยสีดำเพศผู้รูปร่างดีนะครับเดินวนเวียนไปมาไม่ห่างแบบใจจดใจจ่อใช้จมูกดมทุเรียนลักษณะคล้ายอยากจะกินทุเรียนกองดังกล่าวนะครับผู้สึกข,ข่าวรายงานว่าไม่นานเจ้าสมใจเจ้าตูบนะฮะเมื่อเจ้าของก็ใช้มือแกะทุเรียนหลงรับแลที่สุกงอมด้วยความชํานาญหนึ่งลูกป้อนให้เจ้าตูบกินอย่างอรอร่อยซึ่ง ลูกแรกก็หมดไปอย่างรวดเร็วแต่เจ้าตูบก,ก็ยังไม่อิ่มนะครับคล้ายจะไม่อิ่มเจ้าของก็เลยแกะลูกที่2ให้กินต่อจึงพอใจนะฮะนี่เลยนะใน Nation TV ช่อง22ลงข่าวนี้ไว้ให้ดูนะครับทีนี้อ่ะคุณผู้ชมก็ไปดูต่อเพิ่มเติมจาก Nation TV ช่อง22แล้วก็ไปดูจากสำนักข่าวไทยเพิ่มเติมก็แล้วกันผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ๊ะจริงๆแล้วน้องหมานี่กินทูเรียนได้จริงหรือเปล่านะครับ ก็ปรากฏว่าโรงพยาบาลสัตว์เมตตาก็ลงภาพอันนี้ไว้เป็นอินโฟกราฟิกบอกว่าทุเรียนนี่เป็นอันตรายกับน้องหมานะฮะทีนี้พอไปดูเนื้อข่าวเขาก็บอกว่าห้าเมนูต้องห้ามเป็นอาหารต้องห้ามเลยนะครับที่เจ้าของชอบให้หมากินฝากทุกคนนะคะถ้าไม่อยากให้น้องหมาเสี่ยงอันตรายไปดูกันเลยว่าห้าเมนูต้องห้ามที่ไม่สมควรจะให้น้องหมากินมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือทุเรียนนะครับ ในโรงพยาบาลสัตว์เมตาก็บอกว่าทุเรียนนี่เป็นเมนูโปรดของคนก็จริงแต่สําหรับน้องหมานี่อันตรายมากนะครับเพราะว่าในทุเรียนก็มีแต่แป้งมีแต่น้ําตาลมีโพแทสเซียมสูงมากนะครับมีผลไม้เป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์ร้อนถ้าน้องหมากินทุเรียนบ่อยๆหรือให้กินในปริมาณมากๆก็อาจจะทําให้มีพลังงานสะสมร่างกายก็ร้อนขึ้นทําให้มีปัญหาเรื่องการระบายความร้อนอาจจะเจ็บป่วยแล้วก็ เป็นฮีสโตรก็ได้นะครับแล้วไปกระตุ้นให้น้องหมาเกิดโรคต่างๆด้วยโอ้ยแต่เจ้าถุงเงินนี่กินวันละสองลูกเลยอะ่ะเออจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยทีนี้อาหารอื่นๆที่น้องหมาไม่ควรกินก็จะมีช็อกโกแลตนะครับเพราะช็อกโกแลตมีสารที่เขาเรียกว่าเออทรโรโบไมน์นะครับที่จะส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจเกร็งหัวใจเต้นแรงถ่งายบ่อยแล้วก็อาจจะมีอาการหัวใจวายก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีตับไก่ย่างอันนี้มี ฟอสฟอรัสแล้วก็มีวิตามินเอสูงอาจจะทำให้ภาวะเลือดแข็งตัวได้ง่ายนะครับถ้าได้รับวิตามินเอมากเกินไปก็จะทำให้น้องหมาตาฟางเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตาบอดในที่สุดไอศครีมก็เหมือนกันนะครับถ้าน้องหมาไม่ได้ออกกำลังกายก็จะส่งผลให้หงุดหงิดมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้องหมาอ้วนจากไอศครีมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกบรรดาขนมถุงกรุบกรอบนะครับ เพราะว่ามันจะมีแคลอรี่สูงแล้วก็มีสารปรุงรสมากมายรวมไปถึงสารกันบูดด้วยนะครับซึ่งแน่นอนก็จะส่งผลต่อสุขภาพของน้องหมาด้วยนะครับบางตัวแพ้นี่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะฮะเอ้ยจริงๆเราผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะบางทีที่บ้านไอ้ขนมถุงมันหมดอายุผมก็ไม่กินนะแล้วก็เอาไปแจกจ่ายให้เพื่อนๆที่เลี้ยงน้องหมาก็บอกว่าเอาไปให้น้องหมากินน้องหมาไม่รู้หรอกว่ามันหมดอายุหรือไม่หมดอายุนะอืมอ่ะจริงๆก็ พอรู้แบบนี้แล้วต่อไปก็คงจะหลีกเลี่ยงนะทุเรียนช็อกโกแลตตับไก่ย่างไอศครีมขนมถุงกรุบกรอบอะไรต่างๆนี่ก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงอย่าเอาไปเลี้ยงน้องหมาก็แล้วกันนะอ่ะโอเคก็เป็นเรื่องสั้นๆเบาๆในช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับเราก็ไลฟ์กันมา10นาทีแล้วยังไงคุณผู้ชมก็ไปติดตามกันดูต่อเพิ่มเติมได้ทั้ง จากในสำนักข่าวไทย Nation TV ช่อง22แล้วก็โรงพยาบาลสัตว์เมตตาด้วยไลฟ์ Live นี้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมจนกว่าจะได้พบกันในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม